สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา55นะครับโจทย์กำหนดให้เซต้ามากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า45องศาและให้ A เท่ากับไซน์เซต้ายกกำลังแทนเซต้า B เท่ากับไซน์เซต้ายกกำลังคอสเซต้า C เท่ากับคอสเซต้ายกกำลังไซน์เซต้า D ด็อกเท่ากับคอสเซต้ายกกำลังคอสเซต้าแล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องซึ่งถ้าเรามองจากช้อยมันคือการให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากโอเคครับในเรื่องของเลขยกกำลังนั้นในการที่เราจะเปรียบเทียบค่ามากค่าน้อยนั้นคือหลักการโดยพื้นฐานเลยก็คือเราพยายามมองที่ตัวฐานถ้าฐานมันเท่ากันเราจะเปรียบเทียบที่ตัวยกกำลังทันทีถูกไหมครับโอเคทีนี้อ่ะเรามาลองเปรียบเขียนพื้นฐานในการทำกันก่อนละกันพื้นฐานในการทำก็คือถ้าหากบอกว่า a ยกกำลัง m เรากำลังเทียบ a ยกกำลัง m กับ a ยกกำลัง n นะครับถ้าฐานเป็นตัวเดียวกันเราบอกว่ามันจะแบ่งเป็น2กรณีคือถ้ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มซึ่งเราบอกว่ามันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ a ต้องมากกว่า1นะครับถ้าหากว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มโดยถ้า m มากกว่า n แล้วเราจะสามารถบอกได้ว่า a ยกกำลัง m ก็ต้องมากกว่า a ยกกำลัง n ด้วยแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลดคือเป็นฟังก์ชันลดเมื่อฐานนะครับมากกว่า0น้อยกว่า1เราบอกว่าถ้าหากว่า m มันมากกว่า n แล้ว a ยกกำลัง m เนี่ยมันจะกลับด้านของเครื่องหมายอัตสมการกลายเป็น a ยกกำลัง m ต้องน้อยกว่า a ยกกำลัง n โอเคไหมครับทีนี้ในการลองเปรียบเทียบตัวนี้เนี่ยถัดมามันมีเรื่องของตีโกณเกิดขึ้นด้วยอ่ะพี่แบงค์มาลองวิเคราะห์เรื่องค่าของตีโกณกันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะมาหาค่าแทนหาค่าคอสในช่วงที่เซต้าโอเคพี่แบงค์ใช้สีอื่นละกันนะในช่วงเซต้าอยู่ระหว่าง0ถึง45องศาเราจะสามารถบอกได้อะไรได้บ้างนะครับในช่วง0ถึง45องศาเนี่ยเราบอกว่าฟังก์ชันแทนนะครับโดยปกติแทน45เนี่ยมีค่าเท่ากับ1โดยปกติแล้วแทนเนี่ยในช่วง0ถึง45 0ถึง90องศาเนี่ยนะครับตรงแทนที่ช่วงของ0องศาแทน0องศาได้อะไรเอ่ยเราบอกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาลองไล่ค่าดูแทน0องศามันได้0แทน30มันได้1ส่วนรูท3แทน45มันได้1แล้วก็แทน60มันได้รูท3ถ้าเรามองเทรนด์ตามนี้แทนมันกำลังเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะว่าตัวนี้คือเริ่มต้นจาก0 1ส่วนรูท3เนี่ยมันก็คือรูท3ส่วน3รูท3ส่วน3โดยค่าประมาณนะครับประมาณ 0.5 กว่าๆเพราะมันคือ 1.7 หารด้วย3โดยประมาณก็คือ 0.6 ละกันโอเคทีนี้ตัวนี้แทน45มันได้1ละแทน60มันได้ 1.7 เพราะฉะนั้นมันกำลังเรียงลำดับจากน้อยไปหามากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือฟังก์ชันแทนดังนั้นนั่นหมายความว่าในช่วงนี้แทนถ้าหากบอกว่าเซต้าอยู่ระหว่าง0ถึง45แปลว่าแทนเซต้าเนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่า0แต่มากกว่า1เพราะมันต้องอยู่ระหว่าง2ตัวนี้ปะครับจริงไหมแน่นอนนะครับทีนี้ในช่วงของคอร์ดเซต้าล่ะอ่ะเรามาวิเคราะห์ตรงคอร์ดบ้างถ้าเป็นตรงคอร์ดของเซตคอร์ดเซต้าคอร์ด0คือหาค่าไม่ได้นะครับพอบอกว่าคอร์ด30มันได้รูท3คอร์ด45มันได้1คอร์ด60มันได้รูท1ส่วนรูท3ซึ่งถ้าเรามองตามเนี้ยจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าแทนกับคอร์ดเนี่ยมันสวนทางกันมันกำลังน้อยลงป่ะครับถูกไหมครับจากรูท3แล้วลงกลายเป็น1กลายเป็น1ส่วนรูท3แปลว่าในช่วงนี้เนี่ยคอร์ดเซต้าเนี่ยจะต้องในช่วงนี้นะครับจะต้องมากกว่า1ขึ้นไปเรื่อยๆจริงไหมเพราะว่ามันกำลังมองจาก1แล้วก็รูท3แล้วก็หาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้คือเยอะมากๆนะครับในที่นี้โอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับเราบอกว่าถ้าอยากจะเปรียบเทียบเฉพาะตัว A กับตัว B
เราอยากจะเปรียบเทียบเฉพาะตัว A กับตัว B เราเห็นแล้วว่าตัวนี้ยกกำลังแทนตัวนี้ยกกำลังคอร์ดเรามองเห็นแล้วว่าแทนกับคอร์ดใครมากกว่ากันในช่วง0ถึง45องศาเราบอกว่าแทนอยู่ระหว่าง0ถึง1แต่คอร์ดมันมากกว่า1จากเหตุการณ์นี้ทำให้พี่แบงค์สามารถสรุปได้ว่าในช่วง0ถึง45องศาแล้วแทนเซต้าต้องน้อยกว่าคอร์ดเซต้าแน่ๆโอเคนะครับทีนี้แต่ฐานเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ฐานด้วยฐานตัวนี้มันเป็นไซน์เซต้าไซน์เซต้าเนี่ยนะครับยังไงก็ตามไซน์มีขอบเขตอยู่ระหว่างลบ1ถึง1แต่ถ้าหากว่าเรามาจำกัดเขตตั้งแต่0ถึง45นะครับเรามาลองวิเคราะห์ค่าดูมองเทรนด์อีกเช่นกันไซน์0ไซน์0ได้0ไซน์30ได้1ส่วน2ไซน์45ได้รูท2ส่วน2ไซน์60ได้รูท3ส่วน2ถ้าเรามองตามเทรนด์ตัวนี้มันคือ0 0.5ตัวนี้ 1.4 หารด้วย2ได้ 0.7 ตัวนี้ได้ 0.866 นะครับโดยประมาณแปลว่าในช่วง0ถึง45ยังไงก็ตามไซน์เซต้าต้องมากกว่า0แต่น้อยกว่ารูท2ส่วน2หรือก็คือมันน้อยกว่า1แน่ๆดังนั้นเราบอกได้ว่า A และ B อะครับมันเป็นฟังก์ชันลดชัวร์ถูกไหมครับ A และ B เป็นฟังก์ชันลดนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าในเคสของการเปรียบเทียบ A กับ B นั้นพี่แม็กจะต้องใช้เคสล่างในการเปรียบเทียบกันซึ่งเราบอกว่าเป็นฟังก์ชันลดแต่แทนมันน้อยกว่าคอร์ดเพราะฉะนั้นไซน์ยกกำลังแทนต้องมากกว่าไซน์ยกกำลังคอร์ดเพราะว่าฟังก์ชันลดต้องกลับด้านของเครื่องหมายจึงบอกได้ว่า A ต้องมากกว่า B อันนี้คือข้อสรุประหว่าง A กับ B นะครับโอเคทีนี้ในการเปรียบเทียบระหว่าง C กับ D ตัวนี้เป็นไซน์เซต้าตัวนี้เป็นคอสเซต้าเมื่อกี้ไซน์เราหาค่ามาละงั้นเรามาหาวิเคราะห์ค่าของคอสต่อคอส0มีค่าเท่ากับ1คอส30มันมีค่าเท่ากับ √3 ส่วน2คอส45มีค่าเท่ากับ √2 ส่วน2คอส60มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ถ้าเราลองสังเกตดูมันกำลังมีค่าลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับโดยปกติค่าคอสเนี่ยนะครับมันก็มีค่าลดลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแกน x ที่กระเถิบเข้ามาเรื่อยๆแล้วจริงๆแกน y เนี่ยเรื่องของไซน์เซต้ามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆถ้าไม่มาเขียนเทรนด์อย่างนี้ก็ควรจะรู้นะครับดังนั้นพี่แบงค์เลยบอกว่าคอสเซต้าเนี่ยมีค่ามากกว่า 0.7 แต่น้อยกว่า1เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างไซน์กับคอสใน2กรณีนี้พี่แบงค์บอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าไซน์เนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่าคอสเซต้าแน่ๆแต่ตัว C กับตัว D อ่ะมันเป็นฐานก็คือคอสเซต้าแล้วเมื่อกี้เราหามาแล้วว่าคอสเซต้าครับคอสเซต้าเป็นยังไงมีค่ามากกว่า1แปลว่าคอสเซต้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มถูกไหมครับพอเราบอกว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มมันต้องเข้าอยู่กรณีบนคือมันต้องสอดคล้องตอนนี้เราบอกได้ว่าไซน์มันน้อยกว่าคอสนะไซน์เซต้ามันน้อยกว่าคอสเซต้านะในช่วง0ถึง45แปลว่าคอสยกกำลังไซน์กับคอร์ดยกกำลังคอสเครื่องหมายมันต้องเหมือนเดิมก็เลยยังคงเป็นน้อยกว่าเหมือนเดิมแปลว่า C อ่ะมันน้อยกว่า D แน่ๆโอเคไหมครับตอนนี้เท่ากับพี่แบงค์รู้ลำดับของ A B แล้วก็ C D แล้วถูกไหมครับโอเคพอพี่แบงค์รู้ลำดับตามนี้แล้วยังไงต่อเราจะมาเปรียบเทียบยังไงดีนะครับในการเปรียบเทียบตรงนี้
ตอนนี้โอเคด้วยข้อมูลตรงนี้หน้ากระดาษมันเต็มเดี๋ยวงั้นขอลบทฤษฎีตรงนี้ออกไปหน่อยนะครับโอเคมาต่อทีนี้ถ้าพี่แบงค์อยากจะลองเปรียบเทียบระหว่างคอร์ดกับทรายเราจะเปรียบเทียบกันยังไงดีเราบอกว่าทรายนะครับเราบอกว่าทรายมีค่าน้อยกว่า1แต่คอร์ดเนี่ยมันมีค่ามากกว่า1แล้วตัวยกกำลังของแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวบวกหมดเลยถูกปะตัวยกกำลังทุกๆตัวเป็นตัวบวกหมดเลยนะครับตัวเนี้ยมันมีฐานเป็นฟังก์ชันลดเวลายิ่งยกกำลังขึ้นไปยกกำลังขึ้นไปถ้าหากว่าตัวยกกำลังเป็นตัวบวกถ้าหากว่าตัวยกกำลังเป็นตัวบวกมันยิ่งต้องน้อยกว่า1ลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับไม่ว่าจะยกกำลังอะไรก็ตามที่เป็นตัวบวกเพราะอะไรครับยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพี่แบงค์บอกว่าเอา1ส่วน2ยกกำลัง1ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2เอา1ส่วน2ยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน4ค่ามันจะลดลงไปเรื่อยๆหรือถ้าคนจำเรื่องของกราฟฟังก์ชันเพิ่มกับกราฟฟังก์ชันลดได้ถ้าคนจำได้เราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายๆเลยจริงๆแล้วคือกราฟฟังก์ชันลดกราฟมันรูปร่างเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าตั้งแต่ช่วงที่ x เป็นค่าบวกไปเรื่อยๆเนี้ยตรงเนี้ยค่าของตัวฟังก์ชันที่ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันต้องน้อยกว่า1แน่ๆแต่ถ้าตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มกราฟของฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยตรงช่วงเนี้ยมันมากกว่า1แน่ๆเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามพี่แบงค์บอกได้ว่าทรายถ้ายกกำลังตัวบวกกับคอร์ดยกกำลังตัวบวกทรายมันต้องน้อยกว่าคอร์ดแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยพี่แบงค์เลยบอกว่าในการเปรียบเทียบ CDกับ AB แท้งบอกได้ว่า C อ่ะต้องน้อยกว่า D และมันยังคงต้องมากกว่าในส่วนของ B กับ A ด้วยนะครับดังนั้นในข้อนี้พี่แบงค์เลยตอบในช้อย2มันมีในช้อยพอดีนะครับตัวเนี้ยถ้าคนเข้าใจในกราฟของฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดจะสามารถอ่านกราฟแล้วก็วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไซน์กับคอร์ดได้อย่างง่ายๆนะครับลองทำความเข้าใจตรงไซน์ตรงฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดแล้วก็กราฟดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับ